ลายหม่อมราชวงศ์สดศรีภริยาของอานันต์ปัญญารชุนถึงแก่อนิจกรรมสิริอายุ87ปีวันที่21พฤศจิกายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา8นาฬิกา20นาทีวันที่20พฤศจิกายนหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนถึงแก่อนิจกรรมที่โรงพยาบาลสมิติเวชสิริอายุ87ปีหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนมีชื่อเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยาจักรพันธ์เกิดเมื่อวันที่21กรกฎาคม2479เป็นธิดาของพลโทหม่อมเจ้าคัสตาวัสจักรพันธ์พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมมหมื่นอนุวัฒน์จาตุรนต์ประสูติแต่หม่อมหวนจักรพันธ์ณอยุธยากับหม่อมเจ้าทิพยาทรงกลดระพีพัฒน์พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ประสูติแต่หม่อมอ่อนระพีพัฒน์ณอยุธยาหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนเป็นลือในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีกรมพระจักรพรรดิพงษ์และเป็นพระนัดดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมมหมื่นอนุวัฒน์จาตุรนต์หม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนสมรสกับนายอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่18ของไทยมีธิดา2คนคือนางนันดาไกรฤกษ์และนางดารณีเจริญรัชภาคทั้งนี้หลานหลานสาวทิพนันไกรฤกษ์สีเฟื่องฟูงโพสต์กำหนดการอาลัยด้วยเปิดเซฟบิ๊กตู่ครั้งแรกรอบ9ปีรวย130ล้านปืน9กระบอกรถ5คันนาฬิกา13เรือนเปิดเซฟบิ๊กตู่ครั้งแรกรอบ9ปีรวย130ล้านปืน9กระบอกรถยนต์5คันนาฬิกา13เรือนแหวนและกำไลข้อมือรวม10วงวันที่24พฤศจิกายน2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำนวน18รายกรณีรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีเข้ารับตำแหน่งรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามกฎหมายเป้ก.ช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่5กันยายน2566ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีพลเอกประยุทธ์และนางนราพรจันทร์โอชาแจ้งว่ามีทรัพย์สินรวย130ล้าน 191,162 บาท 92 สตางค์แหวนและกำไลข้อมือรวม10วงปืน9กระบอกรถยนต์5คันนาฬิกา13เรือนไม่มีหนี้สินสุทินไม่หนักใจรออสสตอบเรือดำน้ำก่อนซัดวิโรจน์อยากโชว์พาวลาดเข้าสภาบิ๊กทินไม่หนักใจปมเรือดำน้ำลั่นทำโดยสุจริตหากอยากได้โน่นนี่ก็คงลำบากซัดวิโรจน์อยากโชว์พาวลาดเข้าสภาพร้อมส่งหนังสือเร่งอัยการสูงสุดตอบกรม3ข้อสงสัยเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2566ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ศูนย์การทหารราบอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีพลเรือเอกอดุงเอี่ยมพันธ์ผบ.ทร.ทำหนังสือสอบถามอัยการสูงสุดใน3ประเด็นปัญหาเรือดำน้ำว่าก็เป็นจริงอย่างที่ผบ.ทร.ระบุวันนี้เราเดินหน้าแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกแต่ทางออกที่กำลังแสวงหาต้องมาฉุกคิดว่าในข้อกฎหมายทำได้มากน้อยเพียงใด
ใครเป็นคนทำก่อนจะเดินไปข้างหน้าเราต้องเคลียร์ตรงนี้จึงให้ทางกองทัพเรือทำหนังสือไปถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อตอบมา3ข้อเพื่อให้เรากำหนดทางออกที่ถูกต้องไม่ต้องมีใครพะวงเมื่อถามว่าจะใช้เวลานานหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าตนจะขอเร่งไปทางสำนักงานอัยการสูงสุดเชื่อว่าคงไม่นานส่วนที่พรรคก้าวไกลอยากให้ใช้รัฐสภาหาทางออกเรื่องเรือดำน้ำนั้นเขาก็คิดแบบนั้นเพราะเป็นฝ่ายค้านตนก็เคยเป็นอะไรก็อยากลากเข้าสภาถ้าไม่ได้เข้าสภาเขาก็ไม่ได้โชว์เขาอยากมีส่วนร่วมเป็นเรื่องธรรมดาอยากมีส่วนเสนอแนะก็มองในแง่บวกก็เป็นกุศลและเจตนาที่ดีแต่เราเป็นฝ่ายบริหารต้องดูว่าเข้ามาตรา178ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ส่วนที่นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานกรรมาธิการกมท.การทหารสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าตนอ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ถูกตีความไม่แตกซึ่งนายวิโรจน์อ้างว่าเป็นสัญญาระหว่างประเทศต้องเข้าสภานั้นจากที่ตนพิจารณาเรื่องเรือดำน้ำไม่ใช่เรื่องง่ายและตนก็มีทีมศึกษาถ้าบอกว่าเรื่องนี้ต้องเข้าสภาก็ต้องเข้าตั้งแต่ทำครั้งแรกรัฐบาลก่อนต้องเอาเข้าสภาจะมาเอาเข้าอะไรตอนนี้และตอนนั้นนายวิโรจน์ก็เป็นฝ่ายค้านกับผมตรวจสอบเขาแต่ไม่ได้เรียกร้องให้เขาเอาเข้าสภาทำไมไม่พูดไม่ท้วงติงว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นต้องนำเข้าสภาแต่ตอนนี้มาบอกให้สุทินเอาเข้าสภานายสุทินกล่าวอีกว่าสำหรับเรือดำน้ำเมื่อจีนไม่สามารถหาเครื่องยนต์มาติดตั้งให้ได้และกองทัพเรือก็ไปแก้ไขข้อตกลงซึ่งกองทัพเรือเข้าใจว่ามีอำนาจทำแต่วันนี้เมื่อมาดูกฎหมายจริงๆแล้วกำกวมอยู่ดังนั้นเพื่อความชัดเจนก็ให้สอบถามสำนักงานอัยการสูงสุดว่ากองทัพเรือมีอำนาจแก้ไขสัญญาหรือไม่เป็นสาระสำคัญหรือไม่ก็ต้องสอบถามอัยการสูงสุดเมื่อถามว่าสะท้อนท่าทีว่ากองทัพเรือไม่อยากยกเลิกเรือดำน้ำหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่ใช่ไม่อยากตนว่าวันนี้กังวลว่าทำอะไรจะถูกต้องที่สุดมากกว่าแม้ได้เรือดำน้ำมาก็ต้องถามว่าได้มาถูกหรือไม่วันนี้ต้องมาดูอีกเช่นกันว่าที่ทำไปถูกต้องหรือไม่เพราะไปแก้แล้วมีสิทธิ์แก้หรือไม่และถ้าไม่ได้เรือดำน้ำจะไปเอาอย่างอื่นตามกฎหมายทำได้หรือไม่ตนมองว่ากองทัพเรือก็ต้องเดินให้รอบคอบแต่ถามว่ากองทัพเรืออยากได้เรือดำน้ำหรือไม่ก็อยากได้แม้แต่ตนก็อยากได้เช่นกันแต่เหตุสุดวิสัยเมื่อไม่ได้ถึงมีอย่างวันนี้ถ้าวันนี้สเปคเดิมมาจีนหาเครื่องยนต์มาติดตั้งได้ก็เอาเลยตนอยากได้กองทัพเรือก็อยากได้ผมไม่หนักใจต่อปัญหาดังกล่าวเพราะทำโดยสุจริตก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าคิดไม่สุจริตอยากมีโน้นมีนี่ได้นั่นหรือได้นี่ผมว่าอันนั้นแหละต้องคิดหนักแต่อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะมีกระบวนการขั้นตอนที่จะเดินไปอยู่เราก็เดินตามนั้นก็จบนายสุทินกล่าวว่าจีนไม่อยากให้กองทัพเรือเปลี่ยนเรือดำน้ำเพราะเสี่ยงภาวะขาดทุนเพราะทำธุรกิจเขาก็ลงทุนถ้าเปลี่ยนเขาก็สุ่มเสี่ยงขาดทุนขณะที่กองทัพเรือก็อยากได้เรือดำน้ำทางจีนก็อยากให้เรือดำน้ำเพราะหากให้อย่างอื่นโอกาสขาดทุนมีสูงแต่ในส่วนของกองทัพเรือถ้าได้อย่างอื่นก็ไม่ตรงกับเป้าหมายแต่ทุกอย่างต้องจำนนด้วยเหตุผลว่าเป็นเหตุที่ผิดพลาดจีนต้องยอมรับว่าเขาผิดพลาดไปหาเครื่องยนต์มาไม่ได้เมื่อถามว่าเป็นความผิดพลาดตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วหรือไม่ที่ตัดสินใจซื้อเรือดำน้ำนายสุทินกล่าวว่าเราไม่อยากพูดเช่นนั้นการตัดสินใจซื้อเรือดำน้ำไม่ใช่การตัดสินใจพลาดแต่การซื้อทำข้อตกลงอย่างไร
ได้พิจารณาหรือไม่ว่าเครื่องยนต์ M2-396 ของเยอรมันสามารถจัดหามาได้จริงเมื่อถามว่าเป็นความบกพร่องการลงนามกำหนดความต้องการตาม TOR ที่ไม่ระบุเครื่องยนต์ให้ชัดเจนนายสุทินระบุว่าไม่อยากโทษว่าใครบกพร่องเพราะมาถึงขั้นนี้แล้วต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรแค่นั้นก็รอสำนักงานอัยการสูงสุดตอบมาจะทำให้เดินหน้าได้แบบมั่นใจกันทุกฝ่ายI'm not the one who's always right.